สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาสู่ช่วงสนทนานะครับกำลังอยู่กับอาจารย์ประสิทธิ์คำเกิดนะครับจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเกี่ยวเรื่องการลดอุบัติเหตุนะครับเพื่อสนองพระบาทเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้พูดถึง2กลุ่มแล้วกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนใช่มั้ยฮะในกลุ่มที่2ก็คือเป็นมาตรการองค์กรซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเราพยายามที่จะเชิญชวนหน่วยงานต่างๆจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับครับพอประชากรเราทั้งหมดประมาณ65ล้านคนครับถ้า65ล้านคนเนี่ยคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหมายถึงวัยแรงงานเนี่ยประมาณ38ล้านกว่าคนกลุ่มใหญ่มากกลุ่มใหญ่มากงั้นกลุ่มนี้จะเป็นตัวสำคัญนะถ้าเราสามารถทำให้กลุ่มคนเหล่านี้38ล้านคนมีวินัยเรื่องการใช้รถถนนครับผมคิดว่าพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านให้ปฏิบัติได้สักกึ่งนึงครับครึ่งนึงของคนในประเทศครับที่มีวินัยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่พระองค์ท่านคาดหวังเนี่ยครับมันจะบรรลุได้แล้วก็ทำให้อุบัติเหตุลดลงด้วยจากอันดับ2โลกเนี่ยใช่ครับเราจะเป็นอันดับท้ายๆเลยใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งอาจารย์นะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเท่าที่เราประสบการณ์ชาวไทยได้เห็นนะครับพระองค์ท่านเนี่ยรักประชาชนทุกๆคนถูกต้องครับนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเรารักษาชีวิตประชาชนได้เนี่ยนะฮะจะสนองตอบต่อความต้องการของพระองค์ท่านถูกไหมครับครับนั่นจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านพูดเนี่ยนะครับคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่บริษัทกลางเราเองเนี่ยเราน้อมกระหม่อมที่จะรับแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนถึงแม้มันจะได้ปริมาณที่มันไม่มากนักนะครับครับอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราไปขับเคลื่อนกับหน่วยงานองค์กรทั่วประเทศเนี่ยที่มีประมาณสักหลายแสนนะหลายแสนองค์กรนะครับครับในประเทศไทยเราเองแต่ว่ามีองค์กรที่ร่วมกับทางเราแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 องค์กรครับนะครับจำนวน 1,000 องค์กรนี่ก็จำนวนบุคลากรก็ประมาณสัก 4-5 แสนคนครับถ้าไปเทียบกับ38ล้านคนเนี่ยก็ยังถือว่าเล็กน้อยมากแต่ทุกๆโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านทำเนี่ยก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนถูกต้องแล้วค่อยขยายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพระองค์ท่านได้มีพระบรมราโชวาทว่าทุกคนต้องมีความเพียรครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นยากถึงแม้มันจะยากนะฮะแต่มันต้องทำครับหรืออีกพระบรมราชวาทว่าของพระองค์ท่านอีกที่ว่าด้วยเรื่องของการทำความดีครับการทำดีถึงแม้ว่ามันจะยากนะครับนะแต่ต้องมุ่งมั่นที่จะทำครับถ้าไม่งั้นแล้วมันก็คงเกิดปัญหาอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับองค์กรต่างๆนะครับหรือว่าทางชมรมนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้มีการลงมือปฏิบัติแล้วนะครับเพื่อสนองตอบต่อพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านครับหรือสนองตอบพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านในการที่จะบำเพ็ญตนเป็นคนดีในสังคมในการที่จะส่งเสริมให้สังคมเนี่ยมีความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายเรือนหมายของเขาคือผมเชื่อครับอาจารย์นะณเวลานี้วินาทีนี้ คนไทยทุกคนก็อยู่ในความโศกเศร้านะครับในการจากไปขององค์ท่านนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนจากความโศกเศร้าเนี่ยมาเป็นพลังนะครับว่าเรานะต่อไปนะเราขับรถขับลานะจะมีวินัยนะจะขับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อถวายให้พระองค์ท่านนะผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับอาจารย์ต้องครับนั่นคือตลอด70ปีที่พระองค์ท่านนะบำเพ็ญเพียรนะแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ปฏิบัติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังว่าพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านในแต่ละเรื่องพระบรมราโชวาทหรือโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับที่มีการเอามาใช้เนี่ยนะครับมันพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่ามันสามารถใช้ได้จริงประเทศไทยเราเพียงแค่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงสอนเนี่ยนะเอามาน้อมปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสุขสบายเมื่อกี้อาจารย์ประสิทธิ์พูดไปถึง2กลุ่มนะครับแล้วที่กลุ่มที่3ครับอาจารย์ครับกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มชุมชนนะครับก็คือเป็นระดับเป็นประชาชนที่ไม่ได้ทำงานแล้วหรือชาวบ้านที่อยู่กับบ้านนะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าในการช่วยกันควบคุมดูแลนะครับเพราะฉะนั้นคือในกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มชุมชน
นะจะให้ทำให้ชุมชนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยได้อย่างไรครับนะครับเราพยายามที่จะสร้างการรับรู้นะสร้างการรับรู้ชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรือว่างานวันที่หยุดยาวๆนะครับพวกลูกนะกลับไปที่บ้านนะครับพ่อแม่ก็ต้องรู้ต้องช่วยกันเตือนช่วยคอยระมัดระวังว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างไรซึ่งในกลุ่มนี้นะครับเราได้นำโครงการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัยเพื่อชุมชนครับผมโดยอาศัยความเชื่อของคนไทยนะครับที่มีการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาหรือแม้แต่ทางศาสนาอิสลามนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ได้เช่นเดียวกันในการที่จะมาร่วมกันในการที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะโดยตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา1กองทุนนะครับแล้วก็ระดมเงินทุนนะจากชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาว่าสมมติในชุมชนเนี้ยนะครับเราต้องการหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสริมในการป้องกันลดความลดการเสียชีวิตลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกต้องครับครับอันนี้จะเป็นหมวกกันน็อกในบางทีคนอาจจะไปเข้าใจว่ามันป้องกันอุบัติเหตุได้หรือเปล่าคือมันไม่ได้ป้องกันนะแต่มันลดความรุนแรงเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันลดความรุนแรงลงเพราะนั้นก็คือชาวบ้านเองเนี่ยเงินสำหรับชาวบ้านเอง100-200ครับก็มีค่าอย่างมากมายครับเพราะนั้นชาวบ้านก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็อยู่ใช้รถอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนี่เองไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้เกิดเหตุอะไรหรอกซื้อหมวกมาก็โอ้ราคาตั้งร้อนร้อนหรือไม่คือเงินที่เขาจะใช้เนี่ยหมวกที่มีมาตรฐานหน่อยก็ใบละ 2-300 บาทครับผมเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองเนี่ยก็เงินเนี่ยจำเป็นเป็นอย่างอื่นนะกิจการดำรงชีพอะไรต่างๆเพราะนั้นเขาอาจจะไม่มีกำลังที่จะไปซื้อหมวกนะครับเพราะนั้นโครงการนี้จะเป็นไปเติมเต็มให้กับเขาว่าให้ชุมชนเนี่ยไปสำรวจดูสิครับว่าในชุมชนนั้นเนี่ยมีจำนวนรถกี่คันมีคนใช้รถกี่บ้านกี่หลังคาเรือนในแต่ละหลังคาเรือนแล้วมีหมวกแล้วกี่ครบไหมครับถ้าเขายังไม่ครบนะครับตรงนี้แหละครับเราจะไปช่วยเขาระดมเงินทุนจากชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านมีส่วนร่วมนะร่วมบริจาคสมทบทุนขึ้นมาเลยคนติดบาท20บาท30บาท100บาทได้หมดองค์การห้างร้านต่างๆบริจาคเป็นหมวกเข้ามาก็ได้ในกองทุนนี้เอาว่ามาเลยไม่เป็นไรเราเป็นระดับกองทุนนะพอเราได้เงินจำนวนหนึ่งหรือได้หมวกไปจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้ากับจำนวนที่ต้องการของชุมชนแล้วเราก็สามารถที่จะเอาหมวกเหล่านี้นะครับมาส่งมอบให้กับคนนั้นได้ครับนะอันนี้จะเป็นการมอบให้กับถึงคนอันนี้ก็เรียกตัวบุคคลกองทุนผ้าป่าหมวกนิรภัยครับหรือว่าจะเป็นกองทุนหมวกนิรภัยเพื่อชุมชนอันนี้เราทำมานานยังครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเราก็ทำมาประมาณสัก3ปีได้3ปีนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ค่อยประสบผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการด้วยนะทีนี้พอส่วนราชการปุ๊บเนี่ยเขาก็ติดปัญหาเรื่องการที่ไปทำบริจาคอะไรเนี่ยครับอาจจะมีปัญหานะครับเขาก็เลยไม่สะดวกนะครับงั้นเราก็พยายามที่จะหาเครือข่ายพันธมิตรที่เข้ามาร่วมกันว่าร่วมกับองค์กรของบริษัทกลางเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่แค่ประมาณสัก10กว่าจังหวัดครับที่มีการทำเรื่องนี้นะครับประมาณสัก10ชุมชนประมาณสัก10ชุมชนที่มีการทำแล้วก็คิดว่าก็แนวโน้มก็อาจจะมีการขยายเพิ่มเติมใช่ครับครับในฐานะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะฮะเรามีโครงการอะไรนะครับที่เราจะทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้างไหมครับอาจารย์ครับเรามีทุกปีนะครับที่ออกจะเป็นสื่อไปคือหมวกนิรภัยนี่แหละครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็ทางองค์การสหประชาติก็มีการประกาศในเรื่องของทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิกนะเราได้มีการประกาศแล้วนะร่วมประกาศว่าในทศวรรษนะตั้งแต่ปี2564นะครับถึงปี2563เนี่ยเป็นทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะเพราะนั้นก็คือประเทศเราเนี่ยปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยครับจำนวนสูงมากอันดับ2ของโลกอันดับ2ของโลกประมาณ 20,000 กว่าคนฮะ 20,000 กว่าคนถ้าเทียบเป็น2แสนประชากรก็ 36.2 นะฮะ 36.2 คนต่อแสนประชากรก็ถือว่ายังอยู่อัตราที่สูงอยู่เพราะนั้นก็คือเราก็มาดูว่ารถที่เกิดเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์แล้วผู้เสียชีวิตโดยส่วนใหญ่คือไม่สวมหมวกนิรภัยก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราก็เลยมีการขับเคลื่อนเรื่องหมวกนิรภัยเนี่ยทุกปีครับนะจะเห็นว่าในแต่ละปีสมัยที่พระองค์ท่านยังไม่ได้สวรรคตเนี่ยครับ
ทางบริการเองก็จะมีการลักษณะที่เป็นหมวกเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหมวกสีหมวกสีเหลืองเนี่ยนะฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาทุกปีทุกปีทุกปีครับเราทำรู้สึกว่าเราจะมีการถวายคำปณิธานถวายคำปณิธานว่าจะปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราพยายามที่จะสนองตอบต่อพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเองเนี่ยมีตระหนักเรื่องของความปลอดภัยทางถนนคือคนเนี่ยขับรถไปไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ถือเป็นความดีถูกต้องถือเป็นกุศลถูกต้องนะกุศลอันนี้ที่เราทำเนี่ยเราก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายให้พระองค์ท่านถูกต้องครับนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมานะครับจนถึงปีที่อย่างที่ผ่านมานะครับ นะฮะที่จะฉลองครบรอบ89พรรษาเนี่ยนะครับ ก็มีการจัดเตรียมมาเหมือนกันนะเตรียมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะซึ่งเราก็ทำมาต่อเนื่องเราก็จะปรับเปลี่ยนโครงการนี้เป็นก็ต้องขับเคลื่อนต่อนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยในการจัดแต่ละปีที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยก็จำหน่ายในราคาพิเศษแล้วก็ทุน9ถวายทุนคือเงินที่ได้มาเนี่ยบริการไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ครับทูลเก้าถวายเนี่ยเพื่อทูลเก้าถวายเจ้าอยู่หัวได้พระบรมโกศเนี่ยนะฮะถูกต้องครับครับผมอันนี้เราจะทำทุกปีนะฮะแล้วก็คงต้องปรับเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับครับอาจารย์ฮะส่วนตัวอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมครับอาจารย์ประสิทธิ์มีอะไรที่จะทำทูลถวายพระองค์ท่านบ้างไหมครับโอ้อันนี้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นละนะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยมาตั้งแต่เล็กความรู้สึกรักความผูกพันเนี่ยเราเจอในหลวงแล้วเจอในหลวงแล้วนะเราเจอในหลวงแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมน้อมแล้วก็ถือปฏิบัตินะครับนะถือเป็นการดำเนินชีวิตผมเลยก็ได้คือเรื่องการมุ่งมั่นในเรื่องความดีครับผมนะครับมีตั้งปณิธานไว้ตัวเราเองว่าในชีวิตนี้เราจะไม่ให้ร้ายใครครับนะอันนี้คือการบำเพ็ญอยู่ในความดีนะครับครับอันก็คือถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่จบการศึกษามาเข้ามาทำงานเนี่ยผมถือปฏิบัติเรื่องของมุ่งมั่นในการทำความดีครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่บริษัทกลางนะฮะแล้วได้มีโอกาสทำแบบนี้มันยิ่งมาตอบปณิธานของผมได้อย่างนึงก็คือว่าเรายังคงอยู่ในองค์กรที่มุ่งมั่นทำความดีอยู่นะก็เลยรู้สึกภูมิใจนะแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำงานที่บริษัทกลางแล้วได้ดูแลประชาชนได้ช่วยเหลือสังคมครับผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับเรื่องของความดีในส่วนที่สองก็คือเรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้พวกคนให้คนไทยเราเองเนี่ยรู้รักสามัคคีครับใช่ไหมครับเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศครับนะครับเราต้องพยายามที่จะ อะไรฮะให้อภัยแก่กันนะในบางคนที่อาจจะมีการหลงผิดไป บ้างอะไรไปบ้างนะครับจะมีวิธีการยังไงเตือนเขานะแต่ก็อย่างเช่น คนที่ขับรถผิดกฎจราจรนิดหน่อยบ้างครับเราก็อย่าเพิ่งไปอะไรเขาไปตำหนิเขาก็อภัยเขาอะไรบ้างนะใช่ครับต้องค่อยๆที่จะปรับให้ทัศนคติเขาใหม่นะเปลี่ยนทัศนคติเขาใหม่นะครับแล้วก็การที่ให้อภัยแก่กันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตัวนี้คือเป็นเรื่องของความรักสามัคคีนะก็อาจจะเป็นความรักสามัคคีในหมู่คณะนะหรือว่าอาจจะกับประชาชนทั่วไปทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักอันนี้ก็ควรจะต้องมีด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาใช้ในชีวิตในปัจจุบันเลยก็คือเรื่องตั้งแต่พระองค์ท่านพูดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่อย่างยากลำบากนะครับนะจะบางคนอาจจะไปตีความว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงต้องอยู่แบบจนจนหรือไม่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นการที่เข้าใจผิดนะครับนะพระองค์ท่านบอกว่าหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือหลักของการมีเหตุผลมีเหตุมีผลนะครับหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีเหตุมีผลนะมันมีที่มาและที่ไปของมันเราจะต้องดำเนินการอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรคือคุณมีร้อยล้านเนี่ยคุณซื้อเบนซ์เนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณมีสัก2ล้าน3ล้านอันนี้ซื้อโตโยต้าแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพระองค์ท่านไม่ได้มาจากไหนนะครับทางสายกลางฮะทางสายกลางใช่ครับก็คือตามหลักของปรัชญาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านได้พูดถึง3หลักนะครับหลักของการใช้เหตุใช้ผลที่มันถูกต้องอันที่2คือรู้จักตนเราต้องรู้ว่าตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นยังไงถูกต้องไหมครับสถานะของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายคือการรู้จักประมาณก็หมายถึงว่า
ไอ้ความพอเพียงเนี่ยรู้จักประมาณตนเราเองก่อนอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณมนชัยได้บอกว่าถ้าคนอื่นเขามีเบนซ์แต่ว่ารายได้คุณประมาณเนี้ยคุณอยากได้เบนซ์เนี่ยนะครับเงินที่แทนจะไปซื้อรถโตโยต้านะรถเก๋งคันอื่นที่ใช้เพียงกับพอกับตัวเองเนี่ยกับกลายเป็นว่าเอาเงินเนี้ยไปดาวแล้วคุณไปซื้อเบนซ์แล้วคุณก็ผ่อนจำนวนที่มันเยอะมากอันนี้ไม่พอเพียงแล้วถูกต้องครับครับอันนี้คือตัวอย่างที่พระองค์ท่านบอกว่าเราต้องรู้จักประมาณตัวเรานะต้องรู้ว่าความจำเป็นที่เราต้องใช้เหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้คืออะไรต้องมีเหตุมีผลนะอย่างเนี้ยมันไม่มีไม่สมเหตุสมผลใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อหน้าตาอยากจะอันนี้คือมันเกินความพอดีไปละก็นะคือว่าความพอเพียงเนี่ยเราสามารถมาอะแดปต์ถูกต้องครับใช้กับได้ทุกเรื่องเลยถูกต้องฮะใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆนะครับอย่างกรณีที่คือคนที่มีที่เห็นไหมพระองค์ท่านก็บอกว่ามีที่ควรจะแบ่งสรรปันส่วนแบบไหนใช้ระบบนะให้ภายในก่อนใช่เห็นไหมหลักของเหตุผลคืออะไรครับเอาเนี่ยเลี้ยงไก่มีมูลเอามูลไปใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเห็นไหมมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเลยใช้สิ่งมันอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่ามันเกิดประโยชน์มากที่สุดเห็นไหมพอเราเหลือกินเหลือใช้แล้วแบ่งปันแบ่งปันแล้วยังเหลืออยู่เราขายใช่ไหมอันนี้คือความหมายของความพอเพียงแล้วสิ่งที่ทุกคนควรน้อมนำเนี่ยแล้วต้องมีความเข้าใจด้วยว่าไอ้ความพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรครับนะถ้าตราบใดคุณยังไม่มีความรู้สึกว่าพอนะมันก็ยังไม่พอเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเราพอแล้วนั่นแหละครับความพอเพียงมันเกิดกับคุณพอเรามีความรู้สึกพอสิ่งที่เราเกิดขึ้นอะไรครับเราเมื่อเราพอแล้วเนี่ยความสุขมันจะเกิดอยู่ที่ใจใช่ครับนี่ครับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างไรให้มีความรู้สึกว่าเราเพียงพอแล้วเรามีความสุขตามสภาพตามอัตภาพของเรานะครับไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับมีกินมีใช้ไม่มีหนี้ไม่มีสินชีวิตนี้ทั้งชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วในประเทศไทยเราครับครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ประสิทธิ์นะครับได้พูดถึงนะครับพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะครับซึ่งพวกเราควรจะปฏิบัติตามนะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ประสิทธิ์มากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ